ก็อยากให้ทุกอย่างสงบและโดยเร็วนะครับทุกอย่างนั้นเราจำเป็นต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการทำงานนะครับแล้วก็เข้าใจถึงมาตรการต่างๆของรัฐมาตรการของเจ้าหน้าที่นะครับและกฎหมายที่มีอยู่ถ้าเราไม่เคารพกฎหมายกันมันอยู่กันไม่ได้หรอกนะครับก็เพียงแต่ว่ายืนยันนะฮะว่าตัวทางนายชัยพรหรือแอมมี่แก้ววิบูลย์พันธ์เนี่ยก็เป็นคนร้ายในคดีนี้ครับเหตุการณ์ทำไมเกิดขึ้นแบบนี้ทำไมเอมมี่มันเป็นอย่างนี้เป็นนักแสดงนักร้องอะไรของเขาแท้ๆแต่ทำไมจู่ๆก็ไปถึงขั้นเผาพระบรมฉายาลักษณ์ทำไมมีม็อบเด็กวัยรุ่นขึ้นมาเมื่อก่อนนี้ผมบอกว่าการนำพลเอกประยุทธ์เนี่ยนำชาติเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปมันจะเข้าสู่ความเดือดร้อนวีรบุรุษในตอนนั้นจะกลายเป็นทัวร์ราชจะถูกข้อกล่าวหาและจะไปเดือดร้อนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นข้อยืนยันอันหนึ่งที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2560 61 62แล้วนะครับถ้าเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็วุ่นวายแน่นอนเพราะเป็นหลักการต่อต้านการรัฐประหารวันนี้คงได้เห็นชัดนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้เห็นในทางกลับกันนะครับว่าสถานการณ์มันกำลังหนักขึ้นผมเรียนไว้แล้วหลังการอภิปรายไม่วางใจการอภิปรายไม่วางใจวุ่นยังไงหลังการอภิปรายไม่วางใจวุ่นกว่าเดิมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงจะหนีไม่พ้นเรื่องคำสารภาพของเอมมี่นะครับซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังเป็นแกนนำกลุ่มม็อบ3นิ้วนะครับซึ่งก็เป็นบทเรียนราคาแพงเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันแจ้งข้อหาแจ้งสิทธิ์คุณชัยมรแล้วคุณชัยมรจะให้การยังไงครับขอเป็นให้ทนายให้ทนายแล้วก็ขอสิทธิ์การเข้ารักษาพยาบาลเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่สถานที่ที่เราให้สับสนสำหรับบางสื่อประชาชื่นนะครับหรือว่าจะไปโรงพยาบาลเลยไหมพี่เพราะว่าผมว่ากระดูกหลายล้านพี่ก็หล่นมาจับหล่นมาน่าจะลาบอกกับทุกคนไว้นะพี่ตำรวจว่าการเผาในครั้งนี้ของผมไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อสู้อะไรกับพวกพี่แล้วก็ผมทำไปเพื่อพี่น้องของผมที่ยังอยู่ข้างในศาลว่าไงบ้างครับคุณแม่ศาลให้ผลอ๋อครับแล้วเราศาลให้ผลไหมครับพรุ่งนี้เช้ามาใหม่อ๋อพรุ่งนี้เช้ามายื่นใหม่ทำไม่ทันด้วยอ๋อเหรอครับเดี๋ยวเขาคงส่งตัวไปเรียนจำครับเร็วถามไหมแล้วพรุ่งนี้จะไปที่เรียนจำไหมฮะหรือว่าเราจะยื่นประกันอีกมายื่นอีกใช่ไหมฮะวันนี้ใช้หลักทรัพย์อะไรครับยังไม่ทันทำอะไรเลยเขาบอกหมดเวลา2564นะฮะเวลาประมาณ3 นาฬิกาเนี่ยปรากฏว่ามีกลุ่มคนร้ายนะฮะก็ไปทำการวางเพลิงเผาทรัพย์นะฮะทรัพย์สินซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำของเปรม
หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะฮะจนกระทั่งเมื่อวานเนี้ยก็ได้มีการขออนุมัติออกหมายจับนะฮะนายชัยพรหรือแอมมี่แก้ววิบูลย์พันกับศาลอาญานะฮะซึ่งในเวลาเย็นเนี่ยท่านก็ได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็ได้อนุมัติออกหมายจับนะฮะทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ติดตามนะฮะจับกลุ่มตัวจนกระทั่งไปพบตัวนายชัยพรหรือแอมมี่เนี่ยอยู่ที่บ้านเช่านะฮะที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้เวลาประมาณ1 นาฬิกานะครับขณะที่เท่าทำการควบคุมตัวพบว่านายชัยพรหรือแอมมี่แก้ววิบูลย์พันธ์เนี่ยมีการบาดเจ็บที่บริเวณเชิงกลางด้านซ้ายนะฮะจึงนำตัวเนี่ยไปที่โรงพยาบาลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำการตรวจรักษาเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจึงได้นำตัวมาควบคุมอยู่ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับขณะนี้ก็ควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะตำรวจไม่ได้ดูแค่พยานหลักฐานที่ CCTV นะครับยังมีพยานหลักฐานอื่นอีกหลายประการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงไม่ผมคงไม่สามารถที่จะมาพูดรายละเอียดได้ว่ามีพยานหลักฐานอะไรในสำนวนบ้างนะก็เพียงแต่ว่ายืนยันนะฮะว่าตัวทางนายชัยพรหรือแอมมี่แก้ววิบูลย์พันธ์ก็เป็นคนร้ายในคดีนี้ครับข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นจนนำมาซึ่งการออกหมายจับผู้ทำผิดครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาประมาณสัก2 กว่านะครับ2:55 นาทีได้นะครับโดยประมาณแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของคนที่ขับรถเข้ามาเป็นกลุ่มบุคคลอยู่เท่าที่เห็นอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเลยเนี่ย3 รายแล้วก็เป็นผู้หญิง1 รายเป็นผู้ชาย2 รายรูปพรรณสันฐานเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับคือเราไม่ได้มีจากแค่กล้องวงจรปิดที่มีอยู่ในส่วนของหน้าเรือนจำเท่านั้นนะครับมันยังมีกล้องวงจรปิดที่มาตั้งแต่เริ่มต้นจากที่พักไล่มาตามถนนก็ใช้ยานพาหนะอะไรวิ่งมาอย่างไรจนกลับมาตรงจุดที่ก่อเหตุและลงมาก็มาพบกับกล้องบริเวณนั้นมีกล้องเยอะครับหลายตัวมากๆจากที่ท่านรัฐมนตรีและผมนะครับได้ลงพื้นที่แล้วก็มีท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วก็เจ้าที่ตำรวจอีกหลายรายนะครับก็ลงไปในพื้นที่เพื่อไปดูว่ามีกล้องวงจรปิดอะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างที่กลับเรียนนะฮะว่าตรงทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้อยู่ในส่วนของพยานหลักฐานที่ตำรวจใช้ในการขออนุมัติศาลออกหมายจับการจะขออนุมัติศาลออกหมายจับได้เนี่ยก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงต้องปรากฏให้ชัดแจ้งนะครับศาลถึงจะ อนุญาตได้นะครับทีนี้เราก็จะมีหลักฐานที่เห็นได้ว่ามีบุคคลที่มีลักษณะอย่างนั้นจริงตรงตามการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เลยยกตัวอย่างให้เห็นอย่างว่าผมจะให้ดูครับว่ามันก็จะมีภาพนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับว่าบริเวณวงกลมที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงบริเวณนี้บริเวณนี้ก็คือด้านหน้าของทางเข้าเรือนจำนะครับติดกับถนนนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้ถือเป็นพื้นที่ของกรมราชทัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไล่เรียงว่าทำไมถึงมีพยานหลักฐานหรือไม่ก็อย่างที่บอกว่ามันมีภาพถ่ายด้วยอันนี้คือสิ่งที่เป็นพยานหลักฐานอย่างหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือเราก็มีเครื่องมือที่ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านก็เอาไปใช้ประกอบในการพิจารณาหาตัวผู้กระทำความผิดด้วยนะครับเขาเรียกว่าท่านไปใช้เรื่องชุดพาลีปราบยาเคยได้ยินชื่อนี้นะครับท่านก็เอากระบวนการในการสืบสวนเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนี่แหละเอามาดูเครือข่ายในการที่จะจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนี้นะครับจากในวงกลมเราก็จะเห็นได้ว่ามีตรงนี้นะครับก็มีเป็นสุภาพสตรียืนอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพโพสต์ภาพเนี่ยนะครับก็ถ่ายจากบริเวณจุดที่ตรงนี้นะครับในวงกลมตรงนี้ก็จะเห็นนะครับแล้วก็ภาพต่อไปนะครับก็จะมีภาพที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ยังยืนอยู่ในจุดที่เกิดเหตุอยู่ในเวลานี้นะครับถ้าในภาพเล็กๆนี้จะเห็นได้ชัดว่ามีผู้ชาย2คนนะครับในภาพอาจจะเห็นว่ามีการต่อตัวหรือยืนขึ้นไปบริเวณ
บริเวณป้ายซึ่งมันจะอยู่ในใกล้กับภาพที่มีปรากฏอยู่นะครับเนี่ยฮะมันจะมีภาพตรงนี้ที่ก็ถือว่าชัดอีกเหมือนกันนะครับเราก็ให้ดูนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีแสงไฟเกิดขึ้นแล้วนะครับก็เป็นการนำน้ำมันที่เตรียมมานำไฟแช็กที่เตรียมมาก็จุดเพลิงทันทีนะครับหลังจากนั้นก็จะพอก่อเหตุเสร็จก็กระโดดลงมานะครับการที่ทำไมผมถึงบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยมันมีอัตราโทษสูงเนี่ยก็เพราะว่ากฎหมายตัวนี้มีมานานแล้วครับกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องการวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีการกำหนดโทษที่รุนแรงนะครับโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาทำเนี่ยผมไม่ทราบว่าเขารู้หรือไม่นะครับแต่ว่าในเมื่อมาก่อเหตุแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องรับในส่วนที่ตัวเองกระทำลงไปนะครับอันต่อมาคือการเผาพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยนะครับทราบนี่ครับว่านี่คือรูปของใครนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมน้ำมันมาไฟแช็กมามันก็ชัดเจนนะครับว่าตัวเองคิดอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่มาของการที่จะต้องแจ้งข้อหา112ในเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าประเด็นที่ท่านไปทำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาบ้านถ้าลองไปเผาบ้านตัวเองนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นไม่เข้าองค์ประกอบเรื่องนี้ก็ได้นะครับถ้าบ้านตัวเองเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ในใช้กลางทุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่ใช่มีปัญหาในประเด็นนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นบ้านของท่านแต่อันเนี้ยมันเป็นสถานที่ราชการเห็นไหมครับซึ่งก็เคยมีคำพิพากษาฎีกาอีกหลายครั้งนะครับในเรื่องของการตัดสินในคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เป็นความผิดที่โดนลงโทษสถานหนักช่วงนี้จะมีข่าวนะครับนะตำรวจจับคนร้ายจับแกนนำผู้ชุมนุมบ้างอะไรบ้างล่าสุดก็แอมมี่นะครับนะก็มีการจับกุมตามหมายจับเยอะพี่น้องประชาชนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเวลาตำรวจเขาจะจับคนร้ายหรือบุคคลตามหมายจับเนี่ยมันมีข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ต้องทำแล้วก็สิทธิ์ของผู้ต้องหามีอะไรบ้างอันดับแรกเวลาจะจับเนี่ยก็ต้องแจ้งกับผู้ที่จะถูกจับว่าคุณจะต้องถูกจับแล้วต้องแจ้งก่อนนะครับยกเว้นข้อต่อสู้ขัดขวางอันนั้นไม่ต้องแจ้งจับได้เลยนะเพราะว่ามัวแต่แจ้งอยู่อาจจะโดนกระทืบไปได้ข้อที่2ต้องสั่งให้เขาไปโรงพักนะครับนะโรงพักท้องที่หรือโรงพักหรือกองปราบอะไรก็ว่ากันไปข้อที่3นะครับก็ต้องแจ้งเขาว่าเขาจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับถ้าให้การก็จะเป็นพยานยันเขาในชั้นศาลได้นะครับนะก็ถ้าจะให้เขาให้การแล้วก็ต้องแจ้งสิทธิ์เขานะครับแล้วก็แจ้งเขาด้วยเขามีสิทธิ์ปรึกษาทนายนะมีสิทธิ์แจ้งญาติเขาเจ็บป่วยก็มีสิทธิ์ไปหาหมอไม่ใช่เจ็บป่วยแล้วก็พาไปโรงพักไปนอนตายในห้องขังไม่ใช่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่ใครที่โดนออกหมายจับควรจะรู้ไว้ก็อยากให้ทุกอย่างสงบและโดยเร็วนะครับทุกอย่างนั้นเราจำเป็นต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการทำงานนะครับแล้วก็เข้าใจถึงมาตรการต่างๆของรัฐมาตรการของเจ้าหน้าที่นะครับและกฎหมายที่มีอยู่ถ้าเราไม่เคารพกฎหมายกันมันอยู่กันไม่ได้หรอกนะครับทุกประเทศก็เป็นแบบนี้ในส่วนของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับของเราก็อาจจะเป็นแบบตะวันตกนะครับซึ่งเราก็ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะว่าประชาชนของเรานั้นก็มีความผูกพันมีความใกล้ชิดซึ่งกันและกันกับประเทศรอบบ้านแต่ในส่วนอื่นก็เป็นเรื่องของการบริการที่เราจะต้องส่งเสริมให้กลับไปสู่เหตุการณ์ปกติให้ได้โดยเร็วก็เป็นห่วงกังวลนั่นเองนะครับคือเราได้อัปเดตเมื่อคืนตอนตีหนึ่งนะคะว่าพี่เอ็มมี่โดนจับแล้วแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ทราบว่าจะถูกนำตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจต่อแต่ว่าอัปเดตนอกจากนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคือเราไม่อาจทราบได้เลยแล้วเราไม่อยากปักใจยังไม่อยากปักใจเชื่อด้วยนะคะจนกว่าเราจะเห็นหลักฐานที่ออกมาเป็นที่ประจักษ์นะคะว่าพี่เอมมี่ทำจริงหรือแต่สิ่งอะไรก็ตามถึงพี่เอมมี่ทำจริงมันก็ข้อหาที่อาจจะโดนมันก็ควรจะเป็นแค่แบบทำลายทรัพย์สินอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่า112เนี่ยก็อย่างที่เรา
พูดมาตลอดว่ามันเป็นกฎหมายที่มันละเมิดสิทธิ์การที่คุณจะคนคนนึงจะแสดงออกว่ารักใครชอบใครอย่าแสดงความคิดเห็นกับคนคนนั้นว่าเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะที่เขาจะมีการแสดงมีสิทธิ์อย่างชอบทำที่สุดที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นของเขานะคะถ้าพอสิบเนี่ยไม่พอใจหรือว่าอะไรก็ตามมันก็ควรจะเขาก็จริงๆเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องหมิ่นประมาทได้เหมือนกันแต่ว่าเราเสนอให้มันเป็นกฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาแทนที่จะเป็นกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นะคะแทนที่จะเป็นกฎหมายที่พิเศษไปกว่าเดิมเพราะว่าพอมันเป็นกฎหมายอาญาแผ่นดินแบบนี้ค่ะมันทำให้ไม่ว่าจะใครก็ได้ที่อยู่ในประเทศนี้สามารถฟ้องคนนู้นคนนี้ก็ได้กล่าวหาคนนู้นคนนี้ก็ได้ว่าเนี่ยผิด112ผิด112หมิ่นกษัตริย์หมิ่นกษัตริย์หมิ่นกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาซักถามนะครับมาฟังความคืบหน้าเรื่องของการพัฒนาปรับแผนการทำงานก็ทั้งเรื่องของการดูแลเรื่องการชุมนุมนะครับแล้วก็เรื่องงานอื่นๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องม็อบนะฮะขณะนี้ตรงนี้ได้มีการเน้นย้ำกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นครบาลยังไงมั้งก็ปกติก็เป็นระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วในเรื่องของการทบทวนหลังปฏิบัติว่าที่การปฏิบัติทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้บทเรียนอะไรแล้วเราแก้ไขยังไงโดยเฉพาะในวันที่6ซึ่งจะมีการชุมนุมอีกครั้งหนึ่งฮะโดยเฉพาะในกรณีเกี่ยวกับเรื่องของการเผาทำลายหรือว่าในเรื่องของการแสดงกิริยาไม่สุภาพของกลุ่มผู้ชุมนุมตำรวจเองเนี่ยเรามีมาตรการดูแลตรงนี้ยังไงเรื่องพวกนี้เนี่ยเราทุกครั้งที่มีการกระทำเนี่ยเราก็จัดการดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายครับแต่ว่าวิธีการบังคับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับแต่ว่าทุกครั้งหลังจากการชุมนุมไปแล้วหรือการก่อเหตุอะไรก็แล้วแต่นะที่ฝ่าฝืนเนี่ยเราดำเนินคดีทุกรายอยู่แล้วนี่ก็ที่ได้คุยกันนะครับก็ได้พยายามจะดูว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็อย่างหนึ่งที่ก็พูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็อาจจะคราวที่แล้วเนี่ยมาก็ไม่ได้มีลดเครื่องขยายเสียงอะไรมาถึงก็คุยกันไม่เท่าไหร่ก็เริ่มใช้กำลังกับเจ้าหน้าที่ซึ่งแล้วก็มีการกระจายตัวออกไปซึ่งตรงนี้เราก็ต้องปรับวิธีการของเราเอมมี่นะครับถูกจับกุมนะฮะหลังพยายามอ้างว่าไม่สบายต่อมาก็ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลก็อ้างไม่สบายนะครับต่อมาศาลนะครับก็ไม่ให้การประกันตัวมารดาก็จะขอการประกันตัวเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวว่าไปพักที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าพระราม9หรือพระจอมเกล้านะฮะต่อมาก็ไปตรวจสอบแล้วก็ไม่พบนะครับหลบหนีออกจากโรงพยาบาลไปก่อนนะครับจากรายงานข่าวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ถูกจับกุมที่บ้านพักแห่งหนึ่งในห้องพักแห่งหนึ่งที่ใกล้ๆโรงพยาบาลนะตอนนี้กำลังสาวผู้ที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าเป็นกลุ่มกาดที่เป็นคนขับรถให้เอมมี่ภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่นะครับกระทรวงยุติธรรมก็รายงานว่าได้มีไทม์ไลน์การก่อเขตของเอมมี่นะครับแล้วก็ได้รายงานไปยังสำนักพระราชวังในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเขาได้โพสต์ Facebook นะครับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะรับสารภาพนะครับว่ายอมรับทุกอย่างเป็นเรื่องจริงนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่โง่เขลานะครับก็อย่างที่เขาพูดในคลิปฮะว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดนั้นเพื่อต้องการที่จะช่วยพรรคพวกเขานะครับส่วนเรื่องของการปรับรัฐมนตรีนะตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็ได้รับรายชื่อของรัฐมนตรีแล้วก็มีรายงานข่าวลือไปต่างๆนานาจะปรับใหญ่ปรับโน่นปรับนี่ปรับอะไรสารพัดนะครับแต่รายงานล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็ได้รับรายชื่อของรัฐมนตรีทั้ง3คนนะที่จะมีการปรับส่วนกำนันสุเทพทึกสุบรรณก็บอกว่าจะปรับรัฐมนตรีเอาอาจารย์อเนกอยู่ไม่อยู่ก็แล้วแต่พลเอกประยุทธ์แล้วกันว่าจะให้อยู่ไม่อยู่จะไปไม่ไปเพราะอาจารย์เอกนะครับก็มาในนามของรวมพลังประชาชาติไทยของกำนันสุเทพ
นะครับซึ่งตอนนี้พลเอกทางกำนันสุเทพบอกว่าไม่มีการต่อรองอะไรทั้งนั้นนะก่อนหน้านี้พิชัดเตาปูนฮะก็ยืนยันว่าไม่มีการต่อรองอะไรไม่ใช่วิธีสกปรกนะครับก็ใช้วิธีปกตินะครับในการดำเนินการนะครับเรื่องของโควต้ารัฐมนตรีนะปัญหาโควต้ารัฐมนตรีคงจะไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่แต่ในส่วนของทักษิณนะก็มาอย่างที่ผมเรียนไว้เร่งเครื่องเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองแล้วก็ล่าสุดนะกลุ่มคนเสื้อแดงก็ประกาศจะชุมนุมประท้วงนะลุงก็เดินไปชุมนุมประท้วงที่หน้าเรือนจำออกแถลงการอ่านนะเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำจตุพรพรหมพันธุ์ก็บอกว่าช่วงเดือนมีนาคมฮะจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงในเชิงงานสังเคราะห์คงเป็นบทเรียนราคาแพงนะครับสำหรับเอมมี่และก็แกนนำนะโดยเฉพาะม็อบต่างๆที่เป็นวัยรุ่นที่ใช้ความรุนแรงนะครับขณะเดียวกันการปราบคมตรีก็พลเอกประยุทธ์ก็คงเดินไปตามหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองหรือยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่ปรับเฉพาะนะ3คนหลักเท่านั้นก็ทราบว่าจะเอาตำแหน่งเลขานายกรัฐมนตรีนะครับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีนะฮะซึ่งก็จะได้รัฐมนตรีคนเดิมมาว่าง่ายแต่ยังไม่มีตำแหน่งก็เอาเลขามาดำรงตำแหน่งแต่ความขัดแย้งก็จะหยุดไปนะครับโดยภาพรวมเราได้เห็นในเชิงงานสังเคราะห์อีกอันหนึ่งทักษิณโผล่ตัวละครตัวสุดท้ายที่เราได้เห็นได้ผมเคยเรียนเกินสังเคราะห์ไว้นะครับว่าเราจะได้เห็นกลุ่มคนเสื้อแดงโผล่ขึ้นมาวันนี้เสื้อแดงประกาศชัดเจนฮะโผล่ขึ้นมาอย่างที่ผมเรียนไว้บังเอิญมากนะครับคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะเป็นอย่างไรในเชิงงานสังเคราะห์นะครับประเทศไทยจะเกิดความวุ่นวายนะครับเหตุการณ์ทำไมเกิดขึ้นแบบนี้ทำไมเอมมี่มันเป็นอย่างนี้เป็นนักแสดงนักร้องอะไรของเขาแท้ๆแต่ทำไมจู่ๆก็ไปถึงขั้นเผาพระบรมฉายาลักษณ์ทำไมมีม็อบเด็กวัยรุ่นขึ้นมาเมื่อก่อนนี้ผมบอกว่าการนำพลเอกประยุทธ์เนี่ยนำชาติเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปมันจะเข้าสู่ความเดือดร้อนวีรบุรุษในตอนนั้นจะกลายเป็นทัวร์ราชจะถูกข้อกล่าวหาและจะไปเดือดร้อนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นข้อยืนยันอันหนึ่งที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2560 61 62แล้วนะครับถ้าเลือกตั้งเมื่อไหร่วุ่นวายแน่นอนเพราะเป็นหลักการต่อต้านการรัฐประหารวันนี้คงได้เห็นชัดนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้เห็นในทางกลับกันนะครับว่าสถานการณ์มันกำลังหนักขึ้นผมเรียนไว้แล้วหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจการอภิปรายไม่ไว้วางใจวุ่นยังไงหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจวุ่นกว่าเดิมและตัวละครตัวสุดท้ายจะโผล่มาคือทักษิณวันนี้เราจะเห็นเรื่องทักษิณบ่อยมาพูดเรื่อง SME อย่างนั้นอย่างนี้นะครับปัจจุบันทักษิณยังคงเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาเรียกเป็นการเร่งเครื่องเร่งสถานการณ์นะเรียกร้องคนรักทักษิณส่งสัญญาณให้คนเสื้อแดงลุกฮือตอนนี้คนแสดงก็ลุกขึ้นมาขับไล่ใครพลเอกประยุทธ์เห็นไหมฮะเราเห็นภาพมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเกมนี้ม็อบจะเป็นยังไงม็อบก็แผ่วทำไมม็อบแผ่วม็อบไม่มีกำลังไม่มีทางชนะหรอกนะครับเพราะหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยึดหลักของความจริงวันนี้ปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เราเห็นที่นำมาวิเคราะห์กันทุกวันประชาชนคนไทยได้เห็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความจริงความจริงมีสิ่งเดียวความจริงคือความจริงความจริงจะอยู่มั่นคงถาวรตลอดไปหลักเหล่านี้เป็นหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับความจริงเมื่อปรากฏมาเรื่อยๆว่าเห็นเอมมี่รับสารภาพเป็นคนเผานะฮะเผาวางเพลิงนะครับบุกรุกนะครับโดนมาตรา12อาฆาตมาร้ายท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลนะก็ย้ำนะฮะโพสต์ใน Facebook ของท่านเองว่าการกระทำของเอมมี่เนี่ยเข้าข่ายมาตรา112ตำรวจแจ้งข้อหามาตรา112นะครับแต่กลุ่มล้มเจ้าสื่อของฝั่งล้มเจ้าก็พยายามมาบอกว่าสหประชาชาติบอกว่าการเผารูปพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์ในสเปนไม่ถือว่าเป็นการเรียกว่าละเมิดสิทธิ์ถึงการดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาตร้ายไม่ถึงขนาดนั้นนะจริงๆแล้วตามกฎหมายไทยดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มีความผิดตามกฎหมายประเทศไทยเขียนกฎหมายนั้นครอบคลุมไว้ทั้งหมดเพราะรู้ว่าสักวันหนึ่งจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้สเปนต่างกันสเปนไม่ได้เขียนกฎหมายครอบคลุมไว้แต่สเปนเนี่ยถึงขั้นมีการแบ่งแยกประเทศ
นะครับแล้วก็แร็ปเปอร์ถูกจับกุมคล้ายๆกับประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะครับในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนนะครับสถานการณ์จะหนักหน่วงต่อไปตอนนี้หนักขนาดไหนหนักมากไหมมันหนักตั้งแต่เมื่อไหร่ในเชิงสถิติ28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นต้นมามันจะแรงและหนักมากช่วงไหนช่วงเมษายนหนักที่สุดช่วงไหนพฤษภาคมจับตามองให้ดีฮะสถานการณ์จะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นวิธีการหยุดในเกมนี้ทำอย่างไรยุทธการไต่ลงนะครับตอนนี้รัฐบาลช้าจำฝ่ายสภาความมั่นคงก็บอกว่าจำเป็นจะต้องมีการประกาศยกเลิกพรกฉุกเฉินนะครับภายในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเพราะสถานการณ์โควิดนั้นเริ่มดีขึ้นนะครับการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจะทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ไหมยังรัฐบาลยังคงจะต้องใช้พรกฉุกเฉินต่อไปนะครับถ้าพรบความมั่นคงถูกยกพรบฉุกเฉินถูกยกเลิกเมื่อไหร่การควบคุมสถานการณ์การใช้อำนาจของรัฐจะลำบากมากขึ้นฟันธงได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นสถานการณ์มันกำลังยกระดับทำไมมันยกระดับมาจนถึงจุดๆนี้ถึงขั้นไปเผาพระบรมรูปบุกเข้าไปหน้าเรือนจำนะครับเพราะหลักของมันคือการปลูกฝังทางความคิดการปลูกฝังทางความคิดเป็นส่วนสำคัญนะโดยใช้สื่อใหม่หรือนิวมีเดียเป็นเครื่องมือการครอบงำทางความคิดมันจะเป็นปรากฏการณ์ตามมาหลังจากการปลูกฝังทางความคิดนะฮะปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์พอเป็นอุดมการณ์ปุ๊บนี่ไงเอมมี่มันก็เลยทำเพื่อหวังจะสร้างเสียลักษณ์เป็นอุดมการณ์ที่ตัวเองมีความจำเป็นต้องทำนะครับจนมีการชุมนุมโดยสงบต่อมาก็การจลาจลก่อการร้ายและก็สงครามกลางเมืองทำไมให้เกิด7ประการในช่วงระหว่างนี้ผมเรียนย้ำหลายครั้งนะครับว่าเป้าหมายของผู้ที่สั่งงานและบัญชาการเหตุการณ์มาจากต่างประเทศนั้นมีเป้าหมายเพื่อการเจรจาในซีเรียในอัฟกานิสถานนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้การก่อวิธกรรมมียุทธศาสตร์เดียวต้องการเจรจาเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดแบ่งอำนาจในการปกครองนะครับนั่นหมายความว่าหุ้นส่วนจับตามองให้ดีทุกอย่างมันยกระดับมาด้วยจากการก่อการร้ายตอนนี้การเผาพระบรมฉายาลักษณ์เข้าไปในเรือนจำการวางเพลิงแต่โชคดีมีวงจรปิดตอนนี้เรือนจำก็บอกว่าจะมีการนำวงจรปิดมามากขึ้นนะเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวบริเวณโดยรอบกลุ่มคนที่มีการต่อต้านแสดงความไม่พอใจตอนแรกก็มือที่3ทำหรือเปล่าตอนนี้ก็ชัดเจนนะไม่ใช่มือที่ส่งที่3มือที่มองไม่เห็นเอมมี่รับสารภาพเองเป็นคนก่อเหตุและมีคลิปวิดีโอออกมายืนยันเอารถของแม่ของตัวเองไปก่อเหตุนะครับส่วนแม่จะโดนหรือไม่จับตามองให้ดีนะครับสสที่บอกว่าจะไปขอประกันตัวฮะพี่สมชายแสวงการจะจับตามองจะดูเหมือนกันสสคนไหนที่จะกล้าไปประกันตัวสุดท้ายไม่มีหน้าไหนเลยฮะเข้าไปขอทำการประกันตัวสุดท้ายเอมมี่ก็โดดเดี่ยวแม่ก็ต้องมาขอประกันตัวแทนตอนนี้พอศาลไม่ให้ทำการประกันตัวก็จะต้องเพิ่มวงเงินของใครเงินของแม่ตัวเองก่อนหน้านี้แม่เอมมี่ก็ให้การสนับสนุนตัดสินใจถูกแล้วลูกทำได้เลยตอนนี้ทั้งแม่เอมมี่แม่ของอานนท์นะครับแม่ของเพนกวินนะแล้วก็แม่คนอื่นเนี่ยก็เดือดร้อนโดยส่วนใหญ่แม่คนเหล่านี้ฝักใฝ่ไปในทิศทางเดียวกับลูกและเห็นว่าลูกควรจะทำพอลูกเกิดเหตุขึ้นมาก็เดือดร้อนผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าการจะแก้ไขปัญหาของประเทศเนี่ยถ้าลูกไปก่อเหตุถ้าอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยตามกฎหมายผู้ปกครองต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแต่รัฐบาลตอนนี้ยังละเรื่องผู้ปกครองเอาผิดเฉพาะคนที่กระทำความผิดแต่ละเรื่องผู้ปกครองพอละเรื่องผู้ปกครองเกมนี้จะวนอยู่ที่เดิมสังเกตดูให้ดีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะนึกถึงนิดนึงตลอด70ปีของรัชกาลที่9ที่ผ่านมานี่ระลึกถึงท่านหน่อยว่าท่านเริ่มยังไงท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านทำอะไรมาเพราะอะไรแล้วมีผลอะไรดีกับชาติบ้านเมืองบ้างลองนึกถึงพระองค์ท่านรัชกาลเพิ่งจบไปเนี่ยเราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะราชการของพระองค์ท่านด้วยใช่หรือไม่นี่เรื่องจริงเราเป็นลูกท่านเราก็ได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตั้งแต่ดึงกลับเข้ามาเข้าทาง
การเรียนท่านก็จัดให้ก็มาคิดสำนึกที่ท่านสั่งสอนมาไม่งั้นก็อาจจะตกช่อตกครูไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะตั้งใจเล่าเรียนหางานที่ดีทำประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมทำประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่จำเป็นต้องเป็นทหารไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้เพื่อนร่วมชาติของเราร่วมสังคมของเรามีความสุขอะไรที่มันไม่ค่อยดีหรือคิดว่าไม่ค่อยดีก็ดูพิจารณาว่าถ้าเห็นว่ามันไม่ดีก็ละเว้นอะไรที่เห็นว่าดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ปฏิบัติ One in harmony All in unityTogether we will give you love eternally. One in harmony, all in unity. Together we will give.